วันนี้เราจะมาติวข้อสอบป.สองเรื่องแม่กบไม่ตรงมาตาโอเคคำแรกคำนี้คำว่าโทรศัพท์คำว่าโทรศัพท์ถูกต้องค่ะโทรศัพท์สะกดด้วยตัวพอพานพอพานแต่ว่าเสียงบอเป็นแม่กบคำต่อไปคำนี้ชูชีพชูชีพสะกดด้วยตัวพอพานด้วยค่ะพอพานนะคะเสียงบอแต่เป็นสะกดด้วยพอพานอันนี้ทับพีโอเคคำว่าทับพีสะกดด้วยตัวพอพานอีกแล้วพอพานเหมือนกันทับพีไปมันก็คือสกอตเทปแต่ภาษาไทยจะเรียกว่าเทปเทปสะกดด้วยตัวปอปลาค่ะปอปลานะคะปอปลาเพราะว่าเทปมันยาวๆหางยาวก็เลยเป็นปอปลาหางยาวไม่ใช่บองใบไม้ต่อไปคำนี้ยีราฟง่ายที่สุดง่ายที่สุดยีราฟสะกดด้วยตัวฟอฟันฟอฟันเพราะว่าคอยาวก็เลยเป็นตัวหางยาวเหมือนกันต่อไปคำศัพท์ชุดที่สองคำศัพท์แม่กลไม่ตรงมาตาค่ะจะเป็นเสียงนอนหนูนะแม่กลคำแรกนะคะคำนี้มังกรว้าวหัวป้ามังกรมังกรสะกดด้วยตัวรอเรือค่ะจะจำยังไงดีให้รู้ว่ามังกรสะกดด้วยรอเรือมันเหมือนตัวมังกรไหมจิ๊บๆเหมือนตัวรอเรือเหมือนไหมตัวยิ๊บๆก็เลยเป็นรอเรือโอเคอันนี้วานวานอันนี้ก็ต้องวานวานสะกดด้วยตัวยอดจุฬาค่ะต่อไปคำนี้น้ำตาลค่ะน้ำตาลสะกดด้วยตัวนอนลิงอันนี้พยาบาลคุณพยาบาลใจดีคุณพยาบาลสะกดด้วยตัวอะไรนอนลิงโอเคพี่พยาบาลนอนลิงนะคะคำสุดท้ายคำนี้ค่ะอันนี้ต้องรูปอาจจะไม่เหมือนกันขอบคุณคือมีพนมมืออย่างนี้นะก็คือขอบคุณอ่ะขอบคุณสะกดด้วยตัวอะไรสะกดด้วยตัวนอนเองค่ะโอเคคำศัพท์แม่ต่อไปก็คือแม่กบไม่ตรงมาตาค่ะโอเคแม่กบก็คือเสียงกอไก่นะคะคำแรกคำนี้ค่ะวัคซีนค่ะโอเคซีนคำที่เป็นเสียงแม่กบก็คือคำว่าวัคก็คือสะกดด้วยตัวคอควายค่ะคอควายนะส่วนซีนก็ซออีนอซีนปกติก้อนเมฆค่ะครั้งนี้ต้องจำว่าต้องเขียนคำว่าก้อนด้วยก้อนเมฆก้อนเมฆตัวสะกดเป็นคอระฆังค่ะโอเคค่ะมอม้ากับคอระฆังหน้าตาเหมือนกันจำง่ายๆว่าเป็นเมฆต่อไปคำนี้นะคะคำว่าสุนัขค่ะโอเคสุนัขหรือว่าหมาแต่คราวนี้ต้องจำว่าสุนัขสะกดด้วยตัวขอไข่ค่ะต่อไปอันนี้ค่ะคำนี้เรียกว่านกแต่นกอีกคำหนึ่งก็คือเรียกว่าวิหกค่ะเรียกว่าวิหกนะคะวิหกแปลว่านกสะกดด้วยตัวคอควายค่ะควายค่ะวิหกคอควายโอเคอันนี้ค่ะคำนี้ตัวเลขค่ะตัวเลขหรือ number นะคะสะกดด้วยตัวขอไข่ค่ะโอเคแม่ต่อไปนะคะก็คือแม่กดไม่ตรงมาตาค่ะแม่กดก็คือสะกดด้วยเสียงดอเด็กแม่กดนะคะคำแรกก็คืออันนี้เพชรค่ะเพชรเพชรสะกดด้วยตัวชอช้างแล้วก็รอเรือสองตัวเลยนะเพชรชอรอไป
คำนี้อูดค่ะอูดอูดสะกดด้วยตัวถอฐานค่ะค่ะจะจำได้ไหมทำไมต้องเป็นถอฐานอูดขนของแล้วกันถอฐานก็คือมีของตามมาด้วยก็เลยต้องสะกดด้วยถอฐานนี่รถค่ะรถรถยนต์นะรถรถสะกดด้วยตัวถอถุงค่ะโอเคต่อไปอันนี้กระดาษค่ะกระดาษกระดาษสะกดสะกดด้วยตัวสอฤษีค่ะสอฤษีค่ะโอเคก็จำว่าสอฤษีก็คือเหมือนเป็นสี่เหลี่ยมเหมือนกระดาษนะเนาะสะกดด้วยตัวนี้สอฤษีโอเคคำนี้เป็นคำว่าประเทศไทยค่ะทุกคนต้องจำได้นะคะนี่คือแผนที่ประเทศไทยรูปร่างเป็นอย่างนี้คำว่าประเทศคำว่าเทศก็คือคำที่ต้องจำสะกดด้วยตัวสอสลาค่ะสอสลานะคะส่วนไทยไม่ได้มีตัวสะกดแต่ว่าเป็นทอไอยอไทยมันน่าจำได้นะโอเคอันนี้หมดแล้วนะคะคำศัพท์ที่จะออกสอบในครั้งนี้ข้อสอบต่อไปก็คือสระเปลี่ยนรูปสระเปลี่ยนรูปคราวนี้มาน่าต้องจำอันนี้สระแอะเปลี่ยนรูปค่ะโอเคค่ะคำแรกก็คืออันนี้แข็งแรงค่ะแข็งแรงเราไม่อ่อนแอเราแข็งแรงหน้าตาเป็นอย่างนี้สะกดตรงตัวแต่แค่คำว่าแข็งสระแอะเปลี่ยนเป็นนี่เรียกอะไรไม้แต่คูไม้ไต่คูไม้ไต่คูไม้ไต่คูค่ะค่ะต่อไปอันนี้น้ำแข็งค่ะน้ำแข็งเพราะฉะนั้นคำว่าคำที่เปลี่ยนรูปก็คือคำว่าแข็งค่ะค่ะโอเคอันนี้คือฮูซีดอฟที่เซดอฟส่วนดอฟในภาษาไทยก็เรียกว่าคนแคร์คนแคร์คราวนี้คำนี้เราก็เลยต้องจำคำว่าแคร์แกรน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 แปลว่าตัวเล็กก็คือเป็นคนแคร์โอเคเพราะฉะนั้นคำที่เปลี่ยนรูปก็คือคำว่าแกรนแกรนแต่ว่าคำว่าแคร์ก็ใช้สระเหมือนกันคำนี้ใช้ทั้งแคร์แล้วก็คำว่าแกรนเป็นสระแอะทั้งคู่โอเคไหมแต่ว่าตัวนี้คำนี้มีตัวสะกดก็เลยเปลี่ยนรูปนะอันนี้ไม่มีอันนี้ไม่มีตัวสะกดโอเคนี้แท็กซี่ค่ะคำที่เปลี่ยนรูปก็คือคำว่าแท็กค่ะค่ะคำสุดท้ายคำนี้รู้จักไหมไฟแช็กจึ๊กๆไฟแช็กซึ่งคำที่เปลี่ยนรูปก็คือคำว่าแช็คค่ะโอเคจบแล้วขอให้มาน่าทำข้อสอบได้เยอะๆโอเคโอเคค่ะบ๊ายบายบาย